พระเอกดังคลั่งรักเมียหนักปีนี้เตรียมลุ้นอุ้มลูกคนที่2เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยค่ะสำหรับครอบครัวของหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ควงภรรยาครูก้อยณชาออกมาเผยเรื่องราวความคลั่งรักของสามีและแพลนลูกคนที่2ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์พี่เจมส์ถือว่าเป็นคนคลั่งรักไหมเจมส์อย่าเรียกว่าคลั่งรักเรียกว่าบ้าเลยดีกว่าครูก้อยเขาเป็นคนโรแมนติกเหมือนในมิวสิกวิดีโอของเขาตอนสมัยเราเด็กๆเขายังหอมแก้มเราทุกครั้งก่อนนอนและตื่นนอนพี่เจมส์เขาเป็นคนแสดงออกเรื่องความรักด้วยไม่ได้เป็นคนเขินอายเหมือนเดินในห้างบันไดเลื่อนเขายังโอบเรามาจุ๊บกลางห้างทั้งที่เราแต่งงานกันมา 8-9 ปีมีลูกแล้วแต่เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เจมส์ก็มีเมียคนเดียวจะให้ไปรักใครเราต้องใช้เวลาที่ใช้ด้วยกันให้คุ้มค่าที่สุดความรักที่เห็นวันนี้น้อยลงแล้วเพราะพี่เจมส์ได้ปันใจให้อีกหนึ่งสาวเจมส์ลูกตอนนี้น้องเมดา4ขวบ9เดือนตอนนี้คลั่งรักลูกไหมเจมโหสุดๆเลยใครมีลูกจะเข้าใจครูก้อยไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคุณหนูนะพี่เจมอะแต่เลี้ยงลูกเป็นเจ้าหญิงเลยเจมไม่ก็พยายามประคองแม่ก็พยายามบาลานซ์เราเป็นผู้ชายแล้วมีลูกสาวด้วยทุ่มเทสุดหัวใจครูก้อยเขาทนุถนอมแล้วหลังเมดาจะ5ขวบเขาเริ่มมีหึงหวงเช่นเพื่อนผู้ชายที่โรงเรียนชอบมาเล่นกับเมดาตามติดเมดามากเขาก็จะยืนดูทั้งที่ก้อยบอกว่าเขาเป็นเด็ก4ขวบเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นเด็กชอบเล่นกันพี่เจมส์ก็ดูแต่แววตาเขาดูออกเลยว่าหึงหวงเจมส์ไม่ขนาดนั้นนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อครั้งแรกเราก็ไม่เคยมันออกมาเองมันรู้สึกอย่างนั้นบ้านนี้เลี้ยงลูกเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่คนนึงเจมส์ใช่ครับตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นเวลาคุยกับลูกเราจะอธิบายด้วยเหตุและผลจะมีทายาทคนต่อไปหรือยังครูก้อยมีค่ะเรามีตัวอ่อนอยู่แล้วชาย1หญิง1ได้เลิกใส่เดือนกุมภานี้ถ้าสำเร็จก็จะคลอดพฤศจิกายนทันปีมังกร